หน้าลูเซเน่จะเรียกว่าลูเซเน่หรือว่าเน่หรือว่าเซเน่หรือว่าลูเน่เน่สูง150เซนนะคะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์เป็นพี่สาวของปู้นะคะเป็นพี่สาวมาม่ากับป๊าป๊าที่ทำให้เน่ได้ขยับไม่ใช่ป๊าป๊ามาม่าแท้ๆนะมีคนแซลมอนแปะๆแล้วก็คุณคาสเคียสิ่งที่เน่ชอบนะคะเนื้อช็อกมิ้นแซลมอนผักขนมผัดจันเวทมนต์นมไก่ทอดแล้วก็ลาปูสิ่งที่เน่ไม่ชอบนะคะเน่กลัวแมลงทุกชนิดเลยค่ะเน่กลัวทุกอย่างแม้กระทั่งผีเสื้อ no! อนิเมะที่เน่ชอบดูนะคะก็จะมีซีรีส์เฟดมังสุไคโนโยเมะเวอร์เอ็นแคลร์แอนทิวส์เดย์เฟดอิริยาเน่ดูป๊อปตินอิปปิ้งเน่ก็ดู wow! แล้วก็เกมที่เน่ชอบก็จะมีเกมโมบ้าลีกออฟเลเจนด์สตาร์เดียวเกมชินอิมแพ็คเน่ก็เล่นฮงไกอิมแพ็คเน่ก็เล่นเรซิเดนต์อีวิลแล้วก็เกมกาชาเน่กลัวเยอะมากไอซิมโฟเคียอ่ะไม่เน่เล่นแค่ช่วงแรกๆอ่ะงานอดิเรกของเน่นะคะก็จะเป็นวาดรูปเดี๋ยวเน่จะลองทำหน้าให้หวานนะหวานไหมหวานแล้วอ่ะเน่ง่ายกล่าวแล้วรูปเนี้ยเน่วาดให้ลาปูเน่วาดเป็นจิบิตัวเล็กๆไว้แล้วก็ให้ใช้เป็นรูปโปในดิสคัทกันต่อไปคุณลูเซียเน่อ่ะนะชอบชาที่คุณลูเซียชงมากๆมากอ่ะล่ะขั้นต่อไปคุณโซน่าคุณโซน่าเป็นวานออกกาที่น่ารักของคุณโฮโคนั่นเองนะคะล่าสุดที่เขาไปจีบกันในไลฟ์แล้วก็คุณโซน่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของลูเซียเลยนะคะได้เป็นกำลังใจในการร้องเพลงทุกวันนี้ของเน่นะคะคุณวานตกเถียงคนต่อไปเลยค่ะคุณฮอคุคุณฮอคุเนี่ยเป็นคนที่หวังโซน่ามากๆมันมีอยู่ครั้งนึงฮอคุเคยพูดเอาไว้ว่าใครจะทำอะไรโซนี่ต้องข้ามสมองคุไปก่อนถามว่าเน่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเน่กับน้องสาวอ่ะพยายามที่จะประกอบเครื่องจักรเครื่องนึงมันเป็นเครื่องในตำนานของบรรพบุรุษมั้งปรากฏว่าอยู่ดีๆปู่ก็เกิดลนลานเอากุญแจเน่ไปเสียเร็วมากจากนั้นเครื่องมันก็บึ้มเน่ก็ปิวมานะคะพอเน่ตื่นมาอีกทีเน่ก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่ากุญแจของเน่เนี่ยกลายเป็นว่ามันมีดอกหนึ่งที่ปู้เสียบมันแตกไปเน่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าใช้กุญแจผิดดอกเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ลูเซเน่มาอยู่บ้านของป๊าป๊ากับมาม่าที่มาเจอลูเซเน่แล้วก็ช่วยเมตตาดูแลลูเซเน่เอาไว้แต่ลูเซเน่ก็ยังหาทางกลับไปเจอกับปู้นะคะจริงๆตอนนี้ก็ยังไลฟ์ด้วยกันได้แต่ว่าจะไม่สามารถเจอกับปู้ตัวเป็นๆได้ทุกครั้งเวลาที่เน่มองไปที่พระจันทร์เน่ก็จะรู้สึกเหงาๆคิดถึงนะแฮชแท็กสตรีมของเน่จะเป็นลุนไลฟ์ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้